ถึงบนฟ้าพระองค์ก็ทรงแก้นิมิตว่าอ๋อเป็นนิมิตติเทศนาอริยมรรคแปดประการแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเห็นหรอคือเป็นนิมิตติพระองค์จะเทศนาอริยมรรคแปดประการแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้วข้อ3นั่นที่ว่ามีมูลหนอนตัวขาวหัวดำไตขึ้นมาจากพระบาทจนถึงพระชานุก็คือเขานั่นก็เป็นนิมิตติว่าโมคฤหัสถ์จะมาสู่สำนักของพระองค์เป็นอันมากและจะบรรลุไตรสรณคมส่วนข้อ4ที่ว่านกสี่จำพวกที่มีสีเหลืองสีเขียวสีแดงและสีดำบินมาจากทิศทั้ง4น่ะแล้วก็มาจับพุบลงแทบพระบาทแล้วกลับกลายเป็นสีขาวสีขาวอย่างเดียวไปหมดก็อันนี้ก็เป็นนิมิตว่าจะมีวรรณะทั้ง4จะมาบวชในพระธรรมวินัยและก็ได้ตรัสรู้วิมุตติธรรมนะวิมุตติธรรมส่วนข้อที่5ที่ว่าพระองค์เสด็จขึ้นไปจงกรมบนยอดเขาที่เปรอะเปียนไปโดยมูดขูดแต่พระบาทของพระองค์บ่ได้เปรอะเปียนอันนี้ก็เป็นนิมิตว่าพระองค์จะได้ปัจจัย4แต่บ่ได้ติดอยู่ในปัจจัย4เหล่านั้นนะในคืนวันนั้นที่พระองค์ทรงสุบินนิมิตทีนี้พอหลังจากที่พระองค์ได้หลังจากที่พระโพธิสัตว์ทรงรับถาดเข้ามาทุกปายาตของนางสุชาดาแล้วพระองค์ก็ทรงถือถาดเข้าเสด็จมายังริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาที่ยังได้อู้เป็นนั่นเนาะว่าแม่น้ำเนรัญชลานี่ถ้าไผได้ไปแสวงบุญเนาะจากที่พุทธคยาทางทิศตะวันตกข้ามสะพานมาติจะมาแอลบ้านนางสุชาดายนะสะพานนั่นก็มีความกว้างความยาวเหมือนกันยาวนี่เกือบจะกิโลเนาะเกือบจะกิโลนะแต่ว่าในช่วงของเดือน6นั่นก็คิดว่าน้ำคงจะบ่อปอนักบ่อปอลึกคงจะมีบางจุดบางแห่งที่ว่าน้ำอาจจะไหลเฉพาะแต่ที่มันลึกต่ออันเนาะลึกต่ออันเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์เสด็จมาถึงแม่น้ำชลในลานชลาแล้วก็เสด็จทรงชำระพระวรกายให้สะอาดแล้วก็ขึ้นมาประทับนั่งปั้นเข้ามาทุกปายาตได้อยู่49ปั้น49ก่อนแล้วก็ทรงเฉวยจนหมดแล้วพระองค์ก็เลยถือถาดทองนั่นแล้วก็ทรงอธิษฐานว่าถ้าอาตมาจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมโลกนาถขอหือถาดนี้จงลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปก็จึงลอยถาดในแม่น้ำขณะนั้นถาดนั้นก็ได้ลอยทวนกระแสน้ำไปไกลประมาณ80ศอกแล้วก็จมลงพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นนิมิตดังนั้นก็ทรงโสมนัสแล้วก็เสด็จกลับป่าสารวันพอตะวันบ่ายก็เสด็จจากป่ารังในช่วงเสด็จนั่นก็ได้รับญาคาแปดกำมือติโสติยะพรามถวายในระหว่างทางพระองค์ก็ได้เสด็จไปใกล้บริเวณต้นโพนะต้นโพต้นหนึ่งแล้วก็ทรงปูลาดญาคาแล้วอธิษฐานเป็นรัตนบัลลังก์ประทับนั่งหันพระภาพไปทางทิศบุรพาก็คือทิศตะวันออกพระปิสดังไปทางลำต้นมหาโพก็คือตะวันตกเนาะแล้วก็ได้นั่งคัดสมาธิตั้งพระกายตรงดำรงสติมันเจริญอานาปนสติภาวนาแล้วตั้งสัตยาธิฐานว่า
ถ้ากระมนสันดานยังบ่พ้นอาสวะกิเลสตราบใดแม้พระมังสะคือเนื้อพระโลหิตเลือดจะเหี่ยวแห้งไปเหลือแต่พระตัจจะคือหนังนหารุเอ็นพระอัฐิกระดูกก็ตามทีอาตมาจะบรรลุขึ้นจากบัลลังก์นี้จุดนี้เนาะจุดนี้จะถ้าว่าผู้ไปแสวงบุญผู้ไปแสวงบุญนะก็จะต้องไปที่นี่จุดหนึ่งเปิดห้องว่าพุทธคยาสถานที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้หน้าสถานที่นี้จะมีเจดีย์พุทธคยาเจดีย์พุทธคยาเสาอโศกเนาะเสาอโศกสมัยที่พระเจ้าอโศกได้ค้นคว้าได้ค้นคว้าได้สแสวงหามาพบว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่พระเจ้าทรงตรัสรู้ก็มีเสาอโศกแล้วก็มีต้นสีต้นสีมหาโพนี่นะซึ่งก็คงจะเป็นต้นที่3ที่4ละเนาะต้นที่3ที่4ละต้นก่อนๆ ก็คงจะตายไปตามการตามเวลาแล้วก็บริเวณที่พุทธคยานี่จะมีพระพุทธรูปที่อู้ไพหันแล้วก็เป็นที่หน้ากราบหน้าไหว้ในสักการะปูชานี่นะก็คือพระพุทธเมตตาถ้าไผ่ไปจุดนี้เนี่ยจะต้องเข้าไปกราบไปไหว้ฮือใดเนาะไปกราบไปไหว้ไปสักการะฮือใดคือพระพุทธเมตตาและก็บริเวณควงต้นสีมหาโพธิทรงตัสโลนั้นก็จะมีปนห้องว่าจะมีสถานที่ปนห้องว่าจะมีสถานที่พระพุทธองค์ทรงเสวยวิมุตติสุขตีละว่าสัตตมหาสถานนะสัตตมหาสถานนี่นะก็จะมีอยู่ในบริเวณนี้แล้วก็ใกล้ๆนั่นจะมีวัดปนห้อวัดพุทธคยาหรือว่าวัดนานาชาตินะวัดนานาชาติมีทั้งวัดทิเบตวัดญี่ปุ่นวัดพม่าวัดไทยวัดศรีลังกาปนห้อจะมีวัดนานาชาติก็ไปสร้างอยู่หั่นเนาะแล้วตอนนั้นหลังจากที่พระองค์ได้ตั้งสัตยาธิฐานแล้วในการนั้นก็มีพัญญาวัสวัติมันผู้มีใจบาปที่ได้ติดตามพระมหาบุรุษทุกเมื่อตั้งแต่ที่พระองค์ทรงเสด็จออกบวชพัญญาวัสวัติมานนี่ก็คอยคัดขวางบ่ฮือพระองค์เสด็จหนีออกบวชนะซึ่งพัญญาวัสวัติมานนี่ก็ถือว่าเป็นเทวดาเป็นเทวดาอยู่สวรรค์ชั้นที่6นะชั้นที่6นะก็คือสวรรค์ชั้นปรนิมิตวัสวัตินะปรนิมิตวัสวัติก็มีพัญญาวสวัติมานนี่แหละเป็นใหญ่เนาะเป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นที่6เหมือนกันแต่ว่าพัญญามานนี่เป็นผู้ที่มีใจบาปติดตามพระมหาบุรุษทุกเมื่อนะจึงดำริว่าพระสิทธัตถกุมารนะพระสิทธัตถกุมารปรารถนาจะพ้นวิสัยของเขาเขาควรจะทำอันตรายอันตรายบ่ฮื้อพระสิทธัตถะนี่พ้นจากวิสัยของเขาไปได้นะเพราะฉะนั้นไผที่จะคิดจะอยู่เหนือพญามารเนี่ยพญามารจะต้องกำจัดฮื้ออยู่ใต้อำนาจมดเมื่อพระสิทธัตถกุมารทรงตั้งสัจจอธิษฐานอย่างนี้แล้วตั้งสัตยาธิษฐานอย่างนี้แล้วก็พญามารก็ห้อนอกห้อนใจว่าบ่ได้จะฮื้อพระสิทธัตถกุมารนี่พ้นวิสัยเฮาบ่ได้ก็เลยประกาศฮื้อ
พลเสนามานมาประชุมพร้อมกันแล้วก็ฮือเนรมิตกายมีประการต่างๆแล้วก็ได้ญาตราทับไปสู่ต้นมหาโพธิ์ได้ทำการพุ่งลบมีประการต่างๆน่ะทำทุกวิธีทั้งเพื่อจะบ่ฮือพระสิทธัตถะนี่พ้นจากวิสัยไปได้ทีนี้ฝ่ายพ่อบรมศาสดาทอดพระเนตรเห็นพญามารทรงช้างคิริเมฆพร้อมโดยพลเสนามารเป็นจำนวนมากมีอาวุธครบมือก็ทรงลำพึงในพระทัยว่าโอ้ข้าศึกนี้เป็นมีจำนวนมากจะมากระทำการย่ำยีอาตมาเพียงผู้เดียวในที่นี้เราพระปยุรญาติพระราชบิดาและกับพี่น้องญาติมิตรผู้ที่จะเป็นที่พึ่งที่พำนักที่จะช่วยลบโมปัจจามิตรก็บ่มีเว้นเสียแต่บารมีเท่านั้นดังนั้นพระองค์จึงทรงระลึกถึงบารมี30ประการและกับบุรุษโยธา7ประการบุรุษโยธาเจ็ดประการก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาและหิริและก็โอตัปปะเข้าต่อสู้กับพญามารจนพญามารพ่ายแพ้ยกหักขึ้นนมัสการกล่าวสรรเสริญแล้วกลับไปพระโพธิสัตว์สามารถขจัดมารเสียได้ก่อนที่พระอาทิตย์จะอัสดงคตน่ะทีนี้ฝ่ายพระผู้มีพระภาคหลังจากที่ทรงเสวยพระกยาหารหยาบทำพระวรกายฮือกับมีพระกำลังขึ้นได้อย่างเก่าแล้วก็ทรงเริ่มความเพียรเป็นไปในจิตเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวจนเป็นสมาธิพระองค์ได้บรรลุฌานที่1ฌานที่2ฌานที่3และฌานที่4โดยลำดับทีนี้เมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิบริสุทธิ์ปราศจากเครื่องเศร้าหมองบ่มีความพอใจลักใคร่ในกามอย่างนี้แล้วก็มาคำนึงถึงอุบายที่จะฮึบป้อนจากชลาพยาธิมรณะที่พระองค์ได้แสวงหาอยู่นั่นต่อไปก็ทรงพระดำริว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นต้องมีชลามีพยาธิมีมรณะเป็นธรรมดาใครๆจะปรารถนาอยากจะฮือชลาพยาธิมรณะเลยบ่เป็นที่ตั้งแห่งความสมประสงค์ได้นั่นก็คือหมายความว่าบ่มีไผที่จะตั้งความปรารถนาได้ว่าขอตัวเองนี่อย่าแก่อย่าเจ็บไข้อย่าตายเลยนี่นะก็บ่มีไผที่จะสามารถตั้งความปรารถนาสมประสงค์ได้ความตกนักพระทัยเพราะชลาพยาธิมรณะนั้นย่อมมีเพราะความเพราะมีย่อมมีเพราะอย่างเพราะความถือมั่นว่ามีตนมีตัวมีเฮามีกูมีมึงนะถ้าบ่ถือมั่นอย่างนั้นแล้วทุกนั้นก็บ่ครอบงำจิตใจได้อย่างนี้แลนะเป็นอุบายที่จะฮึบป้นจากชลาพยาธิมรณะได้ครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงดำริอย่างนี้แล้วก็ทรงแสวงหาอุบายเป็นเหตุบ่ฮึถือมั่นต่อไปก็ความบ่ถือมั่นนั่นจะมีได้จะมีได้นั่นก็ต้องพิจารณาแยกกายใจนี่ออกเป็นส่วนออกเป็นกองแล้วก็พิจารณาหั่นแต่เพียงเป็นส่วนเป็นกองทั่วทั้งหมดพระผู้มีพระภาคได้ทรงกำหนดหั่นกายใจของพระองค์ในการที่ล่วงไปแล้วก็ดีที่มีอยู่ณบัดนี้ก็ดีเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นกองเป็นกองทั่วทั้งหมดตามอย่างที่ได้โอมา
พระองค์ก็ได้ตรัสรู้เองโดยลำพังในยามต้นแห่งราตรีนั้นตีเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณเมื่อวิชาคือความหู้ที่หนึ่งเกิดขึ้นกำจัดอวิชาความหมองหู้เป็นเหตุให้หลงมืดอยู่ในกายใจอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ทรงปรารภส่วนขันธ์นะส่วนขันธ์ที่เป็นก้องเป็นกองอ่ะของเราสัตว์ซึ่งได้กำหนดหู้แล้วนั้นซึ่งเรียกว่าเรียกโดยสมมติว่าสัตว์อันเกิดเป็นอันเกิดแล้วจุติเคลื่อนไปเหมือนกันหมดแต่เหตุไฉนบางพวกจึงต่ำช้าเหลวสามบางพวกก็ประณีตบางพวกมีผิวพรรณวรรณะอันดีบางพวกมีผิวพรรณสามบางพวกได้สุขบางพวกได้ทุกข์ก็ทรงเห็นโดยพระญาณดังจักสุทิพย์อันบริสุทธิ์ล่วงญาณที่เป็นของมนุษย์สามัญว่าส่วนขันที่เรียกตามสมมติว่าสัตว์ที่เกิดแล้วจุติเคลื่อนไปเหมือนกันหมดแต่เป็นต่างกันอย่างนี้เพราะเป็นไปตามกรรมที่ตัวกระทำข้อนี้เป็นวิชาที่สองในยามเป็นธรรมในยามธรรมกลางแห่งราตรีนั้นนะบุพเพนิวาสานุสติญาณจตุปาจายานนี่คือวิชาข้อที่สองได้เกิดขึ้นคือได้หู้นะได้เข้าใจแล้วเมื่อวิชาที่สองเกิดขึ้นกำจัดอวิชาความบ่หู้ที่เป็นเหตุหื้อหลงมืดในความเป็นต่างๆแห่งส่วนแห่งขันธ์ที่เลือกตามสมมติว่าสัตว์อันเกิดขึ้นและจุติเคลื่อนไปดังแล้วก็ชื่อว่าได้ทรงเห็นลักษณะทั้งสองคือปัจจตลักษณะคือกำหนดโดยความเป็นส่วนเป็นขันธ์เป็นกองและก็สามัญลักษณะก็คือกำหนดโดยความเป็นสภาพเสมอกันนั่นก็คือความเป็นของบ่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบ่ใจตนครั้นทรงเห็นลักษณะทั้งสองอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ทรงกำหนดเป็นส่วนขันธ์คือเป็นกองเป็นกองเหล่านั้นว่าเป็นเพียงทุกข์ก็คือสิ่งอันสัตว์ถือว่ามันเป็นของตนแล้วก็อดทนได้ยากตัณหาความดิ้นรนทยานอยากเป็นปัจจัยแห่งความยึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุทำให้ทุกข์นั้นเกิดนะความดับแห่งทุกข์ที่เป็นผลนั้นย่อมมีความดับแห่งตัณหาที่เป็นเหตุ ปัญญาอันเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบความเพียรชอบระลึกชอบตั้งใจไว้ชอบเป็นทางหื้อถึงความดับทุกข์แล้วก็ทรงกำหนดรู้อาสวะกิเลสที่มักดองอยู่ในสันดานเหตุหื้อเกิดอาสวะความดับอาสวะแล้วก็ข้อปฏิบัติเป็นทางหื้อถึงความดับอาสวะแจ้งชัดตามเป็นจริงแล้วอย่างใดเมื่อพระองค์ทรงหู้เห็นอย่างนี้จิตก็พ้นจากอาสวะทั้งปวงบัดยึดถือมั่นข้อนี้เปิ้นว่าเป็นวิชาสามที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วโดยลำพังพระองค์เองในยามเป็นที่สุดแห่งราตรีนั้นกำจัดอวิชชาความบ่หู้แจ้งที่เหตุหื้นหลงมืดบ่หู้ในอริยสัจทั้งสี่ได้วิชาหรือว่าญาณสามนี้พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วในราตรีแห่งวิสาขบุญมีดิถีเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงตีใต้ร่มไม้อัสตพฤกษ์หรือว่าต้นโพเพราะตรัสรู้วิชาสามอย่างนี้ได้โดยลำพังพระองค์เองทำจิตหื้อป้อนจากกิเลสอาสวะได้สิ้นเชิงพระองค์จึงได้พระนามโดยคุณนิมิตว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธแปลว่าผู้ไก่ผู้ควรผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบดังนั้นในสามยามแห่งราตรีก็พอจะสรุปได้ว่าในราตรีปฐมยามพระมหาบุรุษทรงเจริญสมาธิภาวนา
ยังสมาบัติ8ประการเฮือบังเกิดขึ้นแล้วทรงบรรลุญาณที่1ที่แล้วว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณคือความรู้ระลึกชาติหนหลังของพระองค์ได้โดยกำลังอภิญญาโดยปฏิโลมตั้งแต่บรรลังอาจ1ชาติ2ชาติจนกระทั่งหาประมาณบ่ได้นี่คือในราตรีของปฐมยามพระองค์ทรงบรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติหนหลังได้ตั้งแต่พระองค์ทรงนั่งที่บัลลังก์เนี่ยย้อนหลังไปย้อนหลังไปจนบ่สามารถที่จะประมาณได้ว่ากี่ภพกี่ชาติได้แต่ละภพแต่ละชาติได้มัชฌิมยามก็ทรงบรรลุจุตุปาตญาณหรือทิพยจักขุญาณพระองค์ทรงมีทิพยจักษุก็คือมีตาทิพล่วงจักษุมนุษย์ก็หันเล่าสติจุติและก็บังเกิดทั้งต่ำช้าและปราณีตมีผิวพรรณวรรณะ3ผิวพรรณวรรณะดีทั้งในสุขติและในและทุกขติตามกรรมหรือว่าตามสมควรแห่งอกุศลและกรรมและกุศลที่ตนได้กระทำไว้ก็เหมือนกับบุรุษที่อยู่ในที่สูงไกลทางใกล้ทางสี่แผงสามารถหันเราชนที่ว่าเดินไปเดินมาได้น่าตีจากทิศนั่นทิศนี้ได้นี่หมายความว่าในยามที่สองน่าปัจฉิมยามสมัยใกล้รุ่งก็ทรงบรรลุอาสวัคคายานทรงพิจารณาปัจจยการในปฏิจจสมุปาธรรมก็คืออวิชชาเป็นปัจจัยทำให้เกิดสังขารเป็นต้นที่เรียกว่าปัจจยการเนี่ยนะอันเป็นปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นเป็นลำดับก็นับว่าเป็นที่เกิดแห่งกองทุกข์ทั้งหมดแล้วก็พิจารณาถึงการดับทุกข์ทั้งมวลว่าเมื่ออวิชชาดับสังขารก็พลอยดับตามไปด้วยเป็นต้นก็ทรงพิจารณาทั้งโดยส่วนอนุโลมและปฏิโลมพออรุณทอแสงขึ้นจับขอบฟ้าพระบรมโพธิสัตว์ก็ได้ตรัสรู้พระสัมมาพระสัพพัญญุตญาณดับสิ้นกิเลสอาสวะเป็นสมุจเฉทประหารพร้อมโดยความมหัศจรรย์นั่นคือหมื่นโลกธาตุบรรลือลั่นวันไหวทั่วประทภีดลพระทศพลจึงสิหนาถเป็นประถมอุทานเยาะเย้ยตัณหา โดยพระคาถาที่ว่าอเนกาชาติสังสารังเป็นต้น ก็หลังจากที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเนาะหลังจากที่พระองค์ทรงได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้วิชาสามประการโดยชอบแล้วก็พระองค์ก็ทรงประทับณภายใต้ร่มพระสีมหาโพนั้นซึ่งตั้งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาตำบลอุรุเวลาเสนานิคมแคว้นมคธปัจจุบันนี้เป็นเรียกว่าพุทธคยารัฐพิหารอินเดียเนาะในสัปดาห์ที่หนึ่งก็ทรงเสวยวิมุตติสุขก็ขุสุขเกิดจากความพ้นจากกิเลสอาสวะเส้นเวลา7วันครั้งนั้นก็ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทก็คือสภาพอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นตีทรงกำหนดหู้แล้วนั่นตามลำดับทางถอยกลับทางข้างทางกลับทางเกิดทั้งข้างเกิดและข้างดับตลอดยามสามแห่งราตรีแล้วก็ทรงเป่งอุทานที่เรียกว่าพระวาจาที่เป่งขึ้นโดยความเบิกบานพระหฤทัยในยามละครั้ง
เปล่งอุทานว่าจะใดก็ในอุทานในปฐมยามก็คือยามต้นทรงเปล่งอุทานว่าเมื่อใดทำทั้งหลายก็คืออริยสัจสี่ปรากฏชัดแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั่นความสงสัยทั้งหมดทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมชิบหายไปเพราะพราหมณ์นั้นรู้แจ้งธรรมคือกองทุกข์ทั้งสิ้นกับทั้งเหตุอุทานในมัชฌิยยามคือยามกลางก็พระองค์ทรงเปล่งอุทานว่าเมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏชัดแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั่นความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปเพราะพราหมณ์นั้นได้รู้ความสิ้นแห่งปัจจัยทั้งหลายอุทานในปัจฉิมยามคือยามสุดว่าเมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏชัดแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นย่อมกำจัดมารและเสนามารคำว่ามารและเสนามารก็คือชลาพยาธิมรณะได้ดุจพระอาทิตย์อุทัยกำจัดมืดทำอากาศให้สว่างนี่ในสัปดาห์ที่หนึ่งพระองค์ทรงเสวยวิมุตติสุขเป็นเวลาอยู่7วันน่า7วันทรงเสวยมุติสุขอยู่ในจุดนี้สัปดาห์ที่2ก็ได้เสด็จออกจากร่มภายใต้พระศรีมหาโพธิ์ไปทางทิศอีสานได้ทรงประทับยืนทอดพระเนตรโดยที่บ่ได้กระพริบบ่ได้กระพริบตาปูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์ตลอด7วันสถานที่นั้นจึงได้นามว่าอนิมิสเจดีพระองค์ก็ได้อยู่ณสถานที่นี้ได้7วันนะเสวยมุติสุขอยู่ที่นี่ได้7วันในสัปดาห์ที่3ก็เสด็จจากที่นั้นกลับมายุทธณระหว่างต้นพระศรีมหาโพธิ์กับอนิมิสเจดีอธิษฐานสถานที่จงกรมแล้วก็ทรงจงกรมกลับไปกลับมาตลอด7วันสถานที่นั่นจึงได้นามว่ารัตนจงกรมเจดีย์นะสัปดาห์ที่4ได้เสด็จสู่สถานที่ซึ่งเทวดานิมิตขึ้นในทิพายัพแห่งตนพระศรีมหาโพธิ์ทรงพิจารณาพระอภิธรรมเมื่อทรงพิจารณาถึงมหาปัฏฐานซึ่งมีปัจจัยเศร้าสี่พระสัมพันธ์ลังสีคือรัศมีหกประการก็โอภาสแผ่ซ่านออกจากพระสรีระกายแวดล้อมไปโดยรอบประมาณได้12ศอกสถานที่นั้นเปิ้นเรียกว่ารัตนคระเจดีย์หรือว่าเรือนแก้วนะเรือนแก้วจุดนี้แหละเพิ่นจะมีพระสรีระกายแวดล้อมไปโดยโดยรอบประมาณ12ศอกน่ะคือมีแสงมีแสงสว่างเนาะสถานที่นี้พอมาถึงสัปดาห์ที่5พระองค์ก็เสด็จออกจากภายใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ไปยังภายใต้ร่มต้นไทรซึ่งเป็นที่พักแห่งคนเลี้ยงแปะที่มีชื่อว่าอัชปารนิโคตก็ทรงนั่งเสวยวิมุตติสุข7วันขณะนั้นก็มีพราหมณ์คนหนึ่งซึ่งมีชาตินิสัยชอบตวาดคนอื่นชอบคนอื่นก็คือมีนิสัยมีนิสัยตวาดคนอื่นนี่เนาะก็ได้เดินมาอย่างที่นั่นแล้วก็ได้ถามถึงพราหมณ์และถามที่ทําบุคคลที่เป็นพราหมณ์ว่าบุคคลชื่อว่าเป็นพราหมณ์โดยเหตุเพียงเท่าใดและทําอย่างที่ทําบุคคลที่เป็นพราหมณ์พระองค์ก็ทรงตรัสบอกว่าพราหมณ์ผู้ใดมีบาปทําอันลอยเสียแล้วบ่มีกิเลสเป็นเครื่องขู่คนอื่นว่าฮึๆเป็นคําหยาบแล้วบ่มีกิเลสย้อมจิตใจติดแน่นดุดน้ำฝาดมีตนสำรวมจบเวทคือวิชาทั้งสามแล้วมีพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วผู้นั้นบ่มีกิเลสเครื่องฟูขึ้นในโลกแม้น้อยหนึ่ง
ควรกล่าวถ้อยคำว่าตนเป็นพราหมณ์โดยสมบูรณ์พระองค์ก็ทรงแสดงธรรมที่ทำให้บุคคลเป็นสมณะเป็นพราหมณ์โดยวิธีโดยจังๆแต่ว่าพราหมณ์นั้นก็บ่สามารถที่จะรู้และเข้าถึงธรรมของพระองค์ได้เพราะมีปนเฮาว่ามีชาติกำเนิดมีนิสัยมีนิสัยอย่างอีแทนที่จะได้เป็นบุคคลแรกเป็นบุคคลแรกที่ได้ตรัสรู้แต่ก็บ่สามารถที่จะนี่ได้ก็เพราะว่ายังมีทิฏฐิมานะอยู่เนาะพอมาถึงสัปดาห์ที่6ก็ได้เสด็จออกจากร่มไม้อชปาลานิโคตไปยังไม้จิกซึ่งมีชื่อว่ามุจลินพระองค์ทรงนั่งเสวยวิมุตติสุขอยู่ที่หันเป็นเวลา7วันแล้วก็ทรงเปล่งอุทานว่าความสงัดนั่นเป็นสุขของบุคคลมีธรรมะที่มีธรรมะใดสดับแล้วยินดีอยู่ในที่สงัดหูหันสังขารทั้งปวงตามเป็นจริงอย่างใดนะก็ในช่วงที่พระองค์ทรงเสวยวิมุตติสุขที่ใต้ต้นไม้จิกเนาะก็ในช่วงนั้นเนี่ยมีฟ้ามีฝนตกอยู่ตลอดนะตกอยู่ตลอดเป็นเวลา 6-7 วันเพราะฉะนั้นในที่นั่นก็มีพญานาคตนหนึ่งชื่อว่ามุจลินซึ่งเกิดอยู่ที่สะโบคลานีที่อยู่ใกล้ตนจิกก็ได้เข้ามาวงขนดกายเจ็ดรอบวงรอบพระวรกายพระพุทธองค์แล้วก็ได้แผ่พังพานป้องกันฝนมหือถูกพระวรกายเมื่อฝนหายไปแล้วก็จึงจำแรงเพศเป็นมานพยืนถวายสักการะเฉพาะพระภักแล้วก็ได้ลีกไปพอมาถึงสัปดาห์ที่7ก็ได้เสด็จออกจากร่มไม้มุจลินไปยังไม้เกศซึ่งได้นามว่าราชายตนะซึ่งมีอยู่ทางทิศทักษิณแห่งต้นพระศรีมหาโพธิ์พระองค์ก็ทรงนั่งเสวยวิมุตติสุข7วันเวลานั้นก็มีพาณิชย์2คนชื่อว่าตปุสะและก็ภริกะซึ่งเดินทางไกลมาจากอุกละชนบทมาถึงที่นั่นก็ได้หันพระเจ้าประทับอยู่ภายใต้ต้นไม้ราชาลัตนะจึงนำสัตตุผงสัตตุกรซึ่งเป็นเสบียงสำหรับที่จะเดินทางเข้าไปถวายก็ในขณะนั้นบาทของพระองค์ยังบ่มีเตื้อเท้ามหาราชทั้งสี่หรือว่าเท้าจตุมหาราชทั้งสี่นั้นก็เลยได้นำบาทได้นำบาทศิลามาถวายเมื่อพระพุทธองค์ทรงรับบาทบาทที่เท้ามหาราชทั้งสี่ถวายสี่ใบด้วยกันพระองค์ก็ได้อธิษฐานขอฮื้อเป็นใบเดียวเสร็จแล้วก็ทรงรับทรงรับพัตตาหารที่สองพี่น้องได้นำถวายนะถวายแล้วก็ทรงทำพัตตกิจเสร็จแล้วทีนี้พาณิชย์สองพี่น้องก็ได้แสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระพุทธกับพระธรรมเป็นสรณะที่พึ่งที่เรียกว่าทเววาจิกะอุบาสกนะทเววาจิกาอุบาสกก็นับว่าเป็นอุบาสกคนแรกในโลกคนแรกในโลกเสร็จแล้วก็ท่านทั้งสองนั่งก็เลยขอสิ่งของเป็นที่ระลึกพระองค์ก็ทรงประทานพระเกศา8เส้นนะคือตปุสะและภริกะพาณิชย์2คนนั่นเอาไว้เป็นที่สักการะบูชานะพระพระพุทธองค์
หลังจากที่เสวยวิมุตติสุข อยู่บริเวณขวางต้นสีมหาโพธิ์เจ็ดตีในเจ็ดวันเป็นเวลาอยู่49วันโดยที่บ่ได้ฉันอะหยังเนาะได้ฉันอะหยังก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เสด็จออกจากร่มไม้ราชารัตนะแล้วเสด็จกลับไปประทับใต้ล่มไม้อัชปาลนิโคตอีกก็พระองค์ก็ทรงมาดำริถึงธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วว่าโอ้ธรรมที่ตถาคตตรัสรู้นี่เนี่ยเป็นของที่ลึกซึ้งสุขุมยากที่เราสัตว์จะหู้ตามได้ก็บ่ทรงหันไผที่จะเหมาะสมก็ในขณะนั้นท้าวสหบดีพรหมได้ทราบพุทธดำริแล้วจึงได้เข้าเฝ้ากราบทูลอาราธนาขอฮือทรงแสดงธรรมโปรดเวนยสัตว์ทรงพระอาศัยทรงอาศัยพระกรุณาในหมู่สัตว์จึงพิจารณาดูว่าจะมีผู้รู้ทั่วถึงธรรมนั้นบ้างหรือไม่นอเมื่อทรงตรวจดูแล้วก็ทรงดำริต่อไปว่าบุคคลที่มีกิเลสน้อยเบาบางก็มีกิเลสหนาก็มีอินทรีย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแก่กล้าก็มีอินทรีย์อ่อนก็มีอาการอันดีก็มีอาการอันชั่วก็มีจะพึงสอนหือหู้ได้โดยง่ายก็มีจะพึงสอนหือหู้ได้โดยยากก็มีเป็นผู้สามารถจะหู้ได้ก็มีบ่สามารถจะหู้ได้ก็มีก่อสงเปรียบด้วยก่ออุบลหรือว่าก่อบัวหลวงหรือในก่อบัวขาวดอกบัวที่เกิดแล้วในน้ำเจริญแล้วในน้ำน้ำเลี้ยงอุปถัมภ์ไว้บางเหล่ายังจมอยู่ในน้ำบางเหล่าก็ตั้งอยู่เสมอน้ำบางเหล่าตั้งขึ้นพ้นน้ำในดอกบัวสามเหล่านั้นดอกบัวที่ตั้งขึ้นพ้นน้ำแล้วนั้นพอได้รับแสงพระอาทิตย์ก็จักบานในวันนี้ดอกบัวที่ตั้งอยู่เสมอน้ำนั้นจักบานในวันรุ่งขึ้นดอกบัวที่ยังจมอยู่ในน้ำจักบานในวันต่อไปดอกบัวที่ยังจักบานมีสามอย่างฉันใดบุคคลที่สามารถจะหู้ธรรมพิเศษได้ก็มีสามจำพวกก็คืออุคติตัญโยวิปัจจิไปโยนัยยะส่วนบุคคลที่สี่คือปัทถปรมะนะบุคคลใดที่มีอุปนิสัยสามารถจะหู้จักทำพิเศษได้โดยพันพร้อมกับเวลาท่านผู้รู้แสดงคำสั่งสอนบุคคลนั้นชื่อว่าอุคติตัญโยบุคคลใดเมื่อฟังทำอธิบายแห่งคำที่ย่อหื้อพิสดารออกไปจึงจะหู้ธรรมพิเศษนั้นได้บุคคลนั้นชื่อว่าวิปัจจิตันอยู่บุคคลใดเมื่อภาคเพียรจำโอเทศถามความไข้ควรโดยอุบายที่ชอบครบกัลยาณมิตรจึงจะรู้ธรรมพิเศษได้บุคคลนั้นชื่อว่านัยยะส่วนบุคคลอีกประเภทหนึ่งแม้ฟังธรรมแล้วจำไว้ได้บอกกล่าวธรรมนั้นแก่ผู้อื่นเป็นอันมากก็บ่อาจจะหู้ธรรมพิเศษได้บุคคลนั้นเป็นคนอาภัพเปรียบโดยบัวที่บ่มีโอกาสบานใดจักเป็นอาหารแห่งป่าและเต่าบุคคลนั้นชื่อว่าปัทถปรมะเมื่อพระองค์พิจารณาถึงบุคคลเปรียบกับดอกบัวแล้วก็มีพระเมตตากรุณาเนาะมีพระเมตตากรุณารับนิมนต์จากท้าวสหบดีผมเพื่อจะแสดงธรรมโปรดเวนยสัตว์เป็นลำดับต่อไปบรรดาญาติโยมทั้งหลายบัดนี้พระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสมความปรารถนาแล้วสมความปรารถนาแล้วซึ่งวันที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั้นก็ตรงกับวันวิสาขะคืน15ค่ำ
นี่ก็เป็นตอนสำคัญอีกตอนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นประวัติวันสำคัญของพระเจ้าคือวันที่พระองค์ทรงประสูติแล้วก็ตรัสรู้สองวาระนั่นนะพระองค์ทรงประสูติตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ก็คือวันวิสาขบูชาพระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6หรือวันวิสาขบูชาวันที่พระองค์ทรงประสูติและตรัสรู้ตรงกับวันเดียวกันนะตรงกับวันเดียวกันส่วนอีกวาระหนึ่งนั่นเขาจะได้ไปโอต่อไปหลังจากที่พระองค์รับคำอาราธนานิมนต์จากท้าวสหัมบดีพรมแล้วพระองค์ก็มาพิจารณาถึงธรรมยังที่พระองค์ทรงตรัสรู้เป็นอย่างอันอย่างอีแล้วก็ทรงเปรียบเทียบกับบุคคลเหมือนกับดอกบัวสี่เหล่าแล้วพระองค์ก็มีจิตเมตตาจิตน้อมไปในความเมตตากรุณาที่จะโปรดเวไนยสัตว์ในเวไนยสัตว์แล้วบุคคลแรกที่พระองค์ทรงจะไปโปรดน่ะเป็นไผ่เนาะเป็นไผ่ที่พระองค์จะทรงไปโปรดหลังจากที่พระองค์ทรงรับอาราธนานิมนต์แล้วพระองค์จะไปทรงโปรดไผ่เป็นคนแรกและบุคคลแรกนั้นเมื่อได้สดับรับฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วจะได้บรรลุได้ดวงตาเห็นธรรมตามพระพุทธองค์หรือไม่นะตามพระพุทธองค์หรือไม่นี่เราจะได้ติดตามตอนต่อไปนะตอนต่อไปตอนนี้ก่อนหลังจากที่พระองค์รับเข้ามาทุปายาตแล้วเสวยเข้าพุทธะแล้วก็ได้ทรงบำเพ็ญทุกขละกิริยาบำเพ็ญจิตบำเพ็ญจิตจึงได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็พระองค์จะเสด็จไปโปรดไผ่เป็นครั้งแรกและบุคคลที่จะได้ไปโปรดนั้นเป็นไผ่มีชื่ออันหยังหลังจากที่ได้สดับรับฟังแล้วพระบุคคลนั้นจะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์ตามพระพุทธเจ้าหรือไม่แล้วพระสงฆ์จะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นหรือไม่ตอนนี้พระธรรมเกิดขึ้นแล้วพระพุทธเกิดขึ้นแล้วพระธรรมเกิดขึ้นแล้วแต่ยังพระสงฆ์ยังบ่เกิดเด้อและผู้ที่จะมาเป็นสักขีพยานว่าธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้วนั้นสามารถที่จะนำเวไนยสัตว์ความพบความชาติได้นะผู้ที่จะมาเป็นสักขีพยานในธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั่นน่ะใครจะมาเป็นพยานนะใครจะมาเป็นพยานพ่อตอนนี้นี่พระสงฆ์ยังบ่เกิดเด้อผู้ที่จะมายืนยันว่าพระธรรมของพระพุทธองค์นั้นเป็นอย่างไรเฮาจะได้มาติดตามฟังตอนต่อไปเป็นจะได้พ้องบรรดาญาติโยมทั้งหลายได้สดับรับฟังเกี่ยวกับวันสำคัญในทางพุทธศาสนาซึ่งได้กล่าวถึงเรื่องประวัติของพระพุทธเจ้าก่อนและวันสำคัญในทางพุทธศาสนาตอนนี้วันวิสาขะเกิดขึ้นแล้วสองวาระนะเกิดขึ้นแล้วสองวาระวันวิสาขะบูชาวันมาฆบูชาวันอาสาฬหบูชาวันอัฐมีบูชายังบ่ได้ถึงยังบ่เกิดเด้อยังบ่เกิดเด้อตอนนี้วันวิสาขบูชาเกิดขึ้น2วาระ2ต่อนะนะเกิดขึ้น2วาระ2ต่อนะคือวันที่พระองค์ทรงประสูติและก็วันที่พระองค์ทรงตรัสรู้วันวิสาขบูชานี่จะมีอยู่3ตอนตอนสุดท้ายจะเป็นอันหยังนั่นก็เฮาจะฟังต่อไปและวันสำคัญ
วันอื่นๆก็คือวันมาฆบูชาวันอาสาฬหบูชาและวันอัฐมีบูชาจะเกิดขึ้นในตอนใดช่วงใดนี่เขาจะได้ติดตามพุทธประวัติเนาะพุทธประวัติตอนต่อไปเอาละคืนนี้ก็เป็นเวลาพอสมควรบรรดาญาติโยมทั้งหลายที่ได้ฟังไปแล้วเป็นอย่างไรพ้องก่อนตรัสรู้